ก่อนที่จะไปชมคลิปนะครับหากใครสนใจสร้างรายได้ออนไลน์ด้วยการเทรดบอดี้ออปชันผมก็มีแพลตฟอร์มโอนเทรดมาแนะนำครับเพียงแค่คลิกที่ลิงก์ด้านล่างใส่อีเมลพาสเวิร์ดกดจนรับข้อตกลงแล้วลงทะเบียนแล้วทำการเติมเงินขั้นต่ำที่20เยนเท่านั้นครับแล้วทำการวิเคราะห์ครับถ้าหากเราวิเคราะห์คาดการถูกแล้วก็สามารถสร้างรายได้ได้ทุกที่ทุกเวลาอย่าลืมครับคลิกที่ลิงก์ด้านล่างครับไปชมคลิปกันครับก็สวัสดีทุกคนนะครับก็ผมบัคอีกเครื่องเช่นเคยวันนี้เราคุยในเกม FIFA Online 4กันนะครับมาครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวแผนแล้วก็ทีมของคุณปู้เนาะผู้เล่นจากทางบ้านครับก็อยู่ในกลุ่มของ FIFA Manager ของเราเนี่ยเองเนาะอันนี้เขาใช้เป็นฟูลทีมดอทมูนครับทุกคนมูลค่าทีมตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 900,000 ล้านแล้วก็เฉลี่ยมาอยู่ที่ 600,000 เนาะ 900,000 ถึง 600,000 นะครับโอเคมาดูแผนก่อนเนาะเขาใช้เป็นแผน A นะครับทุกคนเป็น5-2-3เป็นแผนยอดนิยมเลยแล้วก็โค้ชคนนี้เขาไม่ได้ใช้โค้ชที่มีเอฟเฟคเนาะเรามาดูแทคติกที่เขาใช้กันบ้างครับแทคติกที่เขาใช้เขาจะใช้เป็นตัวนี้เนาะแผน A แทคติก4นะครับแผนการเล่นก็จะเป็นนะครับแบบนี้เลย3-5-3-5-10อิสระนะครับส่วนเกมลุกก็อยู่ที่30-1-65แล้วก็อิสระเนาะส่วนการป้องกันอยู่ที่61-40-40คุมส่วนนะครับก็เป็นแผนมาตรฐานเลยครับแผนนี้เนาะเรามาดูที่แทคติกนักเตะบ้างครับแทคติกนักเตะครับปีก2ข้างเขาใช้เป็นขึ้น3-3เนาะแล้วก็เป็น CC2 SC1 SR1 นะครับส่วนกองหน้าตัวเป้าเขาก็ใช้เป็นขึ้น3-3นะครับเป็น AR1 DP1 แล้วก็SR1 นะครับส่วน CM 2ตัวเขาใช้เป็นขึ้น3-3ไม่ได้ใช้แทคติกอะไรเนาะส่วนวิงแบ็ก2ข้างเขาใช้เป็นขึ้น2-3แล้วก็เป็น AR2 นะครับส่วนแบ็ก2ข้างเขาใช้เป็นขึ้น3-3แล้วก็ AR1 ส่วนซิปเปอร์ก็เป็นขึ้น1-3ปกติเลยนะครับตัวนี้โอเคเรามาดูตัวผู้เล่นที่เขาใช้กันบ้างเนาะตัวผู้เล่นที่เขาใช้ปีก2ข้างครับเขาเลือกใช้เป็นโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้นะครับเอามายืนปีกเนาะคนนี้เนาะเป็นเลวานปี21 TY นะครับตัวนี้ดูค่าพลังหน่อยสิแล้วก็เป็นซานโชปี21 TS นะครับมาเรามาเทียบดูกันเลยนะครับเลวานครับอันนี้สูง184น้ำหนัก80รูปร่างมาตรฐานสาย5กว่า5นะครับโอ้โหรูปร่างมาตรฐานด้วย2เท้าด้วยนะครับส่วนซานโชนะครับสูง180น้ำหนัก76รูปร่างมาตรฐานสาย5กว่า5ด้วยนะครับโอ้โหเหมือนกันเลยครับแค่ความสูงของเลวานกับน้ำหนักจะเยอะกว่านิดนึงเนาะเรามาดูค่าพลังที่เด่นๆของ2ตัวนี้ครับซานโชนี้จะได้เรื่องของความเร็วเนาะครับได้เรื่องของความเร็วนะครับส่วนเลวานนี้จะได้เรื่องของจบสกอร์ครับว่าตำแหน่งจริงๆเป็นหน้าเป้าเนาะแต่เขาจับมายืนเป็นปีกนะครับตัวนี้ยืนตำแหน่งนี้ก็พอๆกันเลยครับแล้วก็เลวานนี้ลูกเตะมุมทำไมเยอะกว่าซานโชเนี่ยแล้วก็มีฟรีคิกของเลวานนี้จะทำได้ดีกว่าเนาะมาดูที่ความคล่องตัวเป็นซานโชนะครับตัวนี้ค่าพลังหลักก็จะประมาณในแดงเกลื่อนเลยครับหืมโอ้โหทำไมโหดขนาดนี้ครับเนี่ยแล้วก็มาดูที่กองหน้าตัวเป้าครับเขาใช้เป็นอิงลินฮาแลนด์นะครับตัวนี้ฮาแลนด์ตัวนี้เป็นปี21 TS นะครับส่วนสูง194น้ำหนัก88รูปร่างมาตรฐานแล้วก็ซ้าย5ขวา3นะครับอันนี้เป็นบวก5นะลืมบอกไปเลย3ตัวเกมลูก3ตัวเขาเป็นบวก5ทั้ง3ตัวนะครับเรามาดูค่าพลังที่เด่นๆเนาะพวกสปีดต้นความเร็วการจบสกอร์เนาะโอ้โหแดงสีแดงเกลือนะครับนี่ครับเรามาดูที่พลังแฝงมากผมลืมให้ดูพลังแฝงของซานโชแล้วก็เลวานเลยเดี๋ยวเรากลับไปดูนะครับส่วนของฮาแลนด์นี่ก็จะมีหลีกเลี่ยงข้างที่มาตรฐานก็คือพยายามอย่าให้มันยิงเท้าขวาเนาะแล้วก็มีเลี้ยงบอลเร็วแล้วก็ยิงหลังเท้านะครับพลังแฝงที่ได้จากโค้ชที่เขาใส่มาก็คือสามารถวิ่งทะลุช่องเนาะแล้วก็มีตัวนี้คือรับบอลดีครับเวลารับบอลมันจะยืนตำแหน่งดีเนาะรอจังหวะยิงครับเรามาดูพลังแฝงของ2ตัวนี้ก่อนเนาะผมลืมให้ดูนะครับไม่ใช่พลังแฝงติดป่านก็มันเป็นนิสัยเนาะโอเคคือมันคือนิสัยนะครับนิสัยก็จะของเรียมานก็จะมีฟินิชช็อตมีหมุนบอลแรงแล้วก็หลังเท้าบวกยิงลูกชิปนะครับแล้วก็เขาใส่มาเป็นอันนี้มันจะเบียดปะทะได้ดีเนาะแล้วก็มีอันนี้วิ่งหาช่องนะครับส่วนซานโชนะครับก็จะมีอันนี้เลี้ยงบอลหลบ1-1ชอบเล่นท่าแล้วก็ฟินิชช็อตนะครับส่วนตัวที่เขาใส่มาก็จะเป็นอันนี้มันจะหลบหลีกการปะทะได้ดีเนาะแล้วก็มีเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งบอลแบบทะลุทะลวงนะครับแล้วตัวนี้ก็เพิ่มประสิทธิภาพส่งบอลระหว่างบริเวณพื้นที่คู่แข่งเนาะ CM 2ตัวครับ CM 2ตัวเป็นวิสเซลนะครับอันนี้เป็นอะไรเนี่ยเบลลิงแฮมเนาะอันนี้ของอังกฤษนะครับเป็นบวก8ทั้ง2ตัวเลยเรามาดูค่าพลังกันนะครับเบลลิงแฮมครับ16น้ำหนัก75รูปร่างผอมเนาะซ้าย4ขวา5นะครับเป็นบวก8ด้วยนะครับตัวนี้ส่วนวิเซลนะครับสูง186น้ำหนัก81รูปร่างผอมแล้วก็ซ้าย4กว่า5เหมือนกันเลยนะครับตัวนี้รูปร่างนี่พอๆกันเลยเนาะเรามาดูที่ค่าพลังที่เด่นๆเนาะก็จะเป็นพวกความอึดนี่ครับความอึดแล้วก็การเข้าปะทะเนาะมีส่งสั้นจบสกอร์ก็พอได้ครับตรงกลางเราต้องดูยิงไกลเนาะยิงไกลนี้เป็นวิเซลนะครับที่ค่อนข้างยิงไกลดีก่อนเนาะเดี๋ยวเรามาดูที่นิสัยกันบ้างนะครับนิสัยของเบลลิงแฮมตัวนี้ก็จะมีอันนี้เข้าปะทะได้ดีนะครับแล้วก็เลี้ยงบอลหลบ1-1ส่วนนิสัยที่ใส่มากับโค้ชเนาะก็จะเป็นอันนี้ลดการใช้สตามิน่าเนาะแล้วก็อันนี้มันจะกลับมาตำแหน่งเดิมครับเมื่อเสียบอลเนาะตัวนี้ส่วนของวิเซียลครับมีแค่ได้รับบาดเจ็บได้ยากแล้วก็ตัวที่ใส่มาก็จะเป็นอันนี้เพิ่มความแม่นยำในการเข้าปะทะเนาะแล้วก็กลับมายืนประจำตำแหน่งเหมือนเดิมนะครับตัวนี้แล้วก็ตัวนี้เมื่อรับบอลในพื้นที่ตัวนี้ความเร็วมันจะเพิ่มขึ้นเนาะถ้าเราได้รับบอลครับ
วิงแบ็ก2ข้างครับอันนี้ผมจะค่อนข้างไปเร็วนิดนึงเนาะต้องขออภัยด้วยนะครับตัวนี้วิงแบ็ก2ข้างก็เป็นบวก8ทั้ง2ตัวเลยเนาะเกเรโร่นะครับแล้วก็ปีเช็คนะครับตัวนี้บวก8ทั้ง2ตัวเลยแล้วมาดูที่ของเกเรโร่นะครับตัวนี้เป็นปี19นะครับ19 UCL เนาะสูง170น้ำหนัก71รูปร่างมาตรฐานซ้าย5ขวา2นะครับส่วนปีเช็คนี่ก็คือสูง184น้ำหนัก79รูปร่างมาตรฐานแล้วก็ซ้าย4ขวา5นะครับอันนี้เป็น PLH เนาะเรามาดูค่าพลังที่เด่นๆกันบ้างนะครับอันนี้เด่นๆก็เป็นพวกเปิดบอลเนาะส่วนพิเศษนี้ก็จะค่าพลังจะค่อนข้างสมดุลก่อนเนาะจะเป็นพวกสปีดต้นความเร็วนี้ก็มีนะครับแล้วก็การเข้าท่าอันนี้ถือว่าค่อนข้างโอเคนะครับมาเรามาดูที่นิสัยดีกว่าเนาะนิสัยของเกเรโร่นะครับก็จะมีอันนี้บาดเจ็บได้ง่ายชอบเล่นท่ายิงไกลยิงหลังเท้าแล้วก็เรื่องบอลหลบหนึ่งๆครับแล้วก็มาดูที่นิสัยที่ใส่มากับโค้ชเนาะก็จะเป็นอันนี้เพิ่มความแม่นยำและความรวดเร็วในการเข้าปะทะนะครับแล้วก็อันนี้กลับมายืนตำแหน่งเดิมเนาะส่วนของพิเชษครับมีเข้าปะทะได้ดีแล้วก็ทุ่มบอลไกลนะตัวนี้ก็เป็นอันนี้เพิ่มประสิทธิภาพในการส่งบอลนะครับแล้วก็มีอันนี้ส่วนใหญ่แผงหลังเขาจะเน้นให้มันกลับมาประจำตำแหน่งเนาะเมื่อเสียบอลนะครับแบบนี้เลยเรามาดูที่แบ็กสองข้างกันนะครับอันนี้โอ้โหชื่ออะไรเนี่ยผมไม่ค่อยรู้ชื่อของนักเตะดอทมุนด้วยครับอันนี้ชื่อสกูตหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ใครรู้ชื่อก็ช่วยคอมเมนต์บอกไว้ด้วยนะครับเป็นปี19 UCL ครับบวก8ด้วยครับสูง181น้ำหนัก83รูปร่างมาตรฐานนะครับส่วนตัวนี้กินเทอร์เนาะกินเทอร์อันนี้เป็นปี21 TY นะครับสูง191น้ำหนัก86รูปร่างมาตรฐานอันนี้เป็นบวก6เนาะส่วนตัวนี้บวก8นะครับเรามาดูที่ค่าพลังที่เด่นๆกันบ้าง นะครับตัวนี้ตัวนี้ค่าพลังค่อนข้างสมดุลเนาะ2ตัวนี้ครับแต่ว่าตัวนี้หมุนบอลนี่119เพราะว่ามันรูปร่างสูงครับ191เลยแล้วก็มีพวกสไลด์อันนี้จะเน้นเป็นเกมรับมากกว่าเนาะตามจริงมันเป็นตำแหน่ง CB ครับแต่เขาจับมันยืน LB เนาะเรามาดูที่นิสัยกันบ้างนะครับนิสัยที่มากับตัวเลยของสกู๊ตตัวนี้คือมีเลี้ยงบอลเร็วนะครับส่วนตัวที่เขาใส่มาส่วนใหญ่เขาจะเน้นเอาตัวนี้ครับเอาอันนี้คือเวลาเสียบอลมันจะกลับมาตำแหน่งเดิมเนาะส่วนตัวนี้ก็เพิ่มประสิทธิภาพในการส่งบอลบริเวณฝั่งตนเองนะครับส่วนของกินเทอร์ครับที่มีมาให้คือมุงบอลได้ดีแล้วก็ส่งไกลแม่นยำนะครับเขาใส่นิสัยจากโค้ชมาเป็นอันนี้เข้าพอไม่ใช่เข้าปะทะสิมันจะเบียดบอลได้ดีขึ้นเนาะแล้วก็อันนี้เพิ่มความแม่นยำและความรวดเร็วในการเข้าปะทะนะครับสวิปเปอร์เนี่ยอันนี้เขาใช้เป็นแมนทูเมลนะครับตัวนี้เป็นบวก5เนาะปี20 TS นะครับค่าพลังโอ้โหค่าพลังนี้ใครจะผ่านมันได้วะเนี่ยแดงปี๋เลยครับทุกคนเรามาดูที่นิสัยกันนี้ก่อนเนาะนิสัยของคุณมิลครับมีเข้าปะทะได้ดีมีส่งไกลมีเพย์เมกเกอร์เฮ้ยกองหลังมีเพย์เมกเกอร์ด้วยป่ะมีหมุนบอลดีมียิงหลังเท้าแล้วก็เปิดบอลด้วยนะครับส่วนนิสัยที่ใส่มากับโค้ชเนาะก็จะมีอันนี้จะช่วยในการปะทะเนาะให้ปะทะได้ดียิ่งขึ้นครับแล้วก็เพิ่มความแม่นยำและความรวดเร็วในการเข้าปะทะนะครับอันนี้โอ้โหทุกคนดูขาดบวก5นะครับส่วนทีนี้เขาได้เอฟเฟกต์อะไรบ้างหรือเปล่าเดี๋ยวผมขอดูผู้รักษาประตูก่อนเนาะอันนี้ผู้รักษาประตูนี้ลุคสกี้เหรออันนี้ใครรู้ชื่อบอกด้วยนะอันผมไม่แม่นชื่อจริงครับของหลีเยอรมันด้วยแหละมาดูครับอันนี้สูง187น้ำหนัก85รูปร่างมาตรฐานแล้วก็ซ้าย2กว่า5นะครับส่วนค่าพลังก็เด่นๆจะเป็นการยืนตำแหน่งเนาะตัวนี้มาดูนิสัยครับนิสัยนี้มีระยะป้องกันมันจะกว้างขึ้นเนาะของตัวนี้ตัวที่เขาใส่มาก็จะมีอันนี้อะไรเนี่ยเมื่อคู่แข่งยิงประตูในกรอบเขตโทษอันนี้เพิ่มความเร็วในการตอบสนองครับแล้วก็ส่วนตัวนี้ก็จะเพิ่มเหมือนกับปฏิกิริยาเหมือนกันเนาะการตอบสนองนะครับเรามาดูที่เอฟเฟกต์บ้างครับว่าเขาได้โบนัสอะไรบ้างส่วนใหญ่จะเป็นโบนัสดอทมุนส่วนตัวนี้มีของดอทมุนปี1920ด้วยนะครับ19ทับ20เนาะซานโชก็ได้ครับนะครับส่วนใหญ่จะเป็นของปีนั้นเลยเนาะมีแค่ตัวนี้ก็ยังไม่ได้เนาะเบลลิงแฮมก็ยังไม่ได้นะครับนอกนั้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นโบนัสของฟูดอทมุนปี1920อยู่เนาะส่วนตัวสำรองเขาก็มีนี่เลยครับมีปิเชกมีโมเมเล่ก็เซ่มาโคร้อยอาซาคูดูกันโอ้โหบวก8เยอะมากครับมีกอลสก้าด้วยนะครับกอลสก้านี่เคยอยู่ดอทมุนอยู่เหรอว่าเขาเอาไว้เล่นฟูลทีมชาติเยอรมันวะเนี่ยนะเขาน่าจะเอาไว้เล่นฟูลทีมชาติเยอรมันด้วยเนาะนี่เยอะมากครับบวก8เขาครับโอ้โหฟูลทีมแบบนี้ครับมันเล่นผมว่าฟูลทีมนี้มันเล่นสนุกกว่าพวกเอลเฮดอีกเนาะฟูลทีมยอดนิยมตอนนี้ก็เป็นเอลเฮดนั่นแหละครับแต่ผมค่อนข้างชอบฟูลทีมแบบนี้มากกว่านะ FP เขาอยู่ที่200ทับ200เลยนะครับเรามาดู AI บ้างเนาะ AI ครับตอนนี้ AI เขาใช้อะไรบ้าง AI เขาใช้เป็นคัสตอมลูกกลางอากาศเท่านั้นแล้วก็รักษาทิศทางเตะไม่มีเนาะเป็นอัตโนมัติปานกลางอัตโนมัติเปิดแล้วก็หุกนะครับตัวนี้การตอบสนองทิศทางการส่งคือหุกนะครับ
ันนี้คือ AI น้องก็สามารถเอาไปดูได้ครับโอเคครับเรามาดูในแรงค์ครับตอนนี้เขาอยู่ที่แรงค์แชมเปี้ยนนะครับคะแนนตอนนี้ก็อยู่ที่ 3,065 ครับเพราะว่ามันร่วงเรื่อยๆครับอันนี้เขาเคยอยู่แรงค์อันดับ1ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูเนาะในประมาณ2ซีซั่นที่แล้วครับเขาอยู่แรงค์อันดับ1เลยโอเคมาเราไปดูครับสัก1แมตช์กันนะครับทุกคนโอเคครับเรามาเจอกับน่าจะเป็นฟูลทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับว้าวอันนี้มีซานโชมาแล้วครับเขาน่าจะเป็นฟูลทีมอ้อเป็นฟอสเตอร์ก็มีด้วยครับแล้วก็ผู้จัดการทีมก็เป็นโซชาเนาะเป็นแรงค์แชมเปี้ยนเหมือนกันนะครับมาเรามาลุ้นกันนะครับว่าทีมเราจะเป็นยังไงเนาะนี่ครับแต่ติที่ใช้ก็เป็น35-50อิสระแล้วก็เป็น31-65อิสระการพบกันอยู่ที่61-40-40คุมโซนนะครับผมขออนุญาตพับเก็บลงเนาะมาเรามาลุ้นกันดีกว่านะว่าจะยังไงครับจะไหวหรือเปล่าครับมาดูกันเลยตอนนู้นสมอลลิงได้บอลนะครับอันนี้ผมจะไม่เชิงพากจะเป็นเชิงดูไปแล้วกันเนาะว่าผมก็พากไม่ค่อยเก่งครับทุกคนตอนนี้ดาเมียนได้บอลเนาะดาเมียนยกมาแล้วครับแบบนี้โอเคครับเราได้เนาะต้องรอดูจังหวะบุกอู้จังหวะหาช่องเมื่อกี้ครับแต่ยังไม่มีคนส่งเนาะไปให้พิเชกให้ฮาแลนด์ฮาแลนด์ยังไงอุ้ยโรลงบองครับฝั่งนู้นก็น่าจะเล่นสั้นกันเนาะเดี๋ยวผมขออนุญาตดูแทคติกฝั่งนู้นก่อนนะครับว่าเขาใช้แทคติกอะไรเนาะมันดูได้นะครับทุกคนมาดูที่ฝั่งนี้แทคติกทีมครับเขาใช้เป็น26-33-33อิสระส่วนเกมลุกเป็น37-7แล้วก็76อิสระการป้องกัน60-50-40แล้วก็เป็นคุมส่วนนะครับอันนี้คือแทคติกของฝั่งตรงข้ามนะครับมาเรามาดูเกมต่อกันเลยดามิเอนอยู่ที่มันโอเคเราได้ครับไอตัวนี้มันชื่ออะไรอันนี้ผมอู้หลุดเฉยนะครับรอครับยังไม่ส่งเนาะแต่ตัดคะแนนไม่ได้ครับเจอโดนบองเนาะใหญ่ด้วยครับตัวนี้โอเคฮาแลนด์สกัดเราไม่ได้ทุ่มเนาะเราต้องรอลุ้นครับว่าเราจะทำประตูได้หรือเปล่าเนาะโอเคเลวันเบียดได้ครับวิเซลที่บอลให้เบลลิงแฮมนี่ครับกินเทอร์มันชื่อกินเทอร์หรือกินเนอร์เนี่ยอันนี้ใครรู้ช่วยคอมเมนต์บอกด้วยผมก็ไม่แม่นชื่อจริงๆเนาะซานโชซานโชโอ้โหจังหวะนี้เต็มบอลยาวเกินไปครับเข้ามือเบนฟอนเตอร์เลยเนาะนี่ครับเล่นสั้นๆเขาก็เล่นเกมสั้นเหมือนกันเนาะเล่นบอลสั้นครับต้องรอดูครับว่าใครจะได้ประตูก่อนกันเนาะอ้าวเราตัดบอลได้ไม่ถึงฮาแลนด์ครับโอเคแบบนี้เรายังตัดบอลได้เนาะเล่นสั้นๆครับคุณเชื่ออยู่ที่วันพื้นที่พิเชกเอาอย่างนี้ครับให้มันที่เบลลิงแฮมอูฮาเลนพยายามวิ่งเนาะแต่ว่าไม่ได้ส่งกับซานโชครับไปแล้วครับกระชากไปแล้วหักกลับมาแน่นอนอ๋อไม่หักกับเปิดป่ะผิดคาดป่ะโอเคเรายังได้เปิดมุมอยู่เนาะทุกคนมารอดูซิว่าเราจะได้หรือเปล่าอันนี้ใครเปิดเนี่ยเกียร์เรโร่นะครับเป็นคนเปิดเปิดมาแต่วันนี้ไม่ได้ว่ะโอเคจังหวะสองเราได้ครับเอาจะส่งไม่ได้โอ้ไม่ฟาวด้วยเอาแล้วครับซานโชฝั่งเขาไปแล้วครับผมก็มีซานโชเหมือนกันเนาะโอเควิเซลแบบนี้ถึงไม่ถึงครับเจอพวกผ่านเนาะไม่ชนะได้ไงตัวเองบวก8เลยนะเนี่ยโอเคพีเช็คยังได้ครับให้วิเซลครับจังหวะจะสวนกลับครับเอายังไงพวกผ่านทำไมเล่นดีจังวะหาแล้วในเรื่องบอลกลับมาเลยครับโอเคเล่นสั้นเนาะโอ้ขึ้นเกมยากมากครับแผน523เจอ523เนาะต้องรอจังหวะหลุดจริงๆครับมุสานโชว์ไม่ได้ไหลเลยนะเมื่อกี้โอเคเราได้บอลอยู่เนาะพิเศษว่างแล้วครับพิเศษไงบอลอยู่ที่เบลลิงแฮมไปไม่ได้ครับนี่ครับเจอสวนกลับแล้วครับโอ้ยตัวว่างเยอะเลยโอเคลองตัดบอลได้ครับเบลลิงแฮมครับยังไงครับไม่ได้ให้เนาะเลวานก็ว่างอย่างนั้นเมื่อกี้เอาเลยครับกินเถอะว่างไปไม่ได้กระชากครับพิเชกให้เอากินเถอะยังไงเบียดได้หักไหมหักกลับมาครับไม่ได้ส่งครับอะไรครับเนี่ยตรงนี้ฮูเมลเอ้าไม่ได้ครับโอ้สูสีมากครับคู่นี้
ต้องรอดูครับหูหมดครึ่งแรกครับหมดแล้วครับเรามาดูครึ่งหลังกันเนาะอันนี้เราคองบอลเยอะกว่าเนาะโอกาสยิงหูฝั่งศูนย์นะครับกินกันยากมากครับถ้าจำเป็นผมต้องคงต้องเปลี่ยนตัวเนาะรอดูก่อนนะครับขอดูก่อนว่าจะยังไงเนี่ย CM ตัวนี้เล่นไม่ค่อยออกก็ 5.9 เองจังหวะนี้บิเชกซานโชยังไม่ได้ปั่นครับวิเซลยิงจังหวะนี้เรียบร้อยครับ1ประตูต่อ0อ้าวมาแล้วครับเราขึ้นนำแล้วครับโอ้โหกำลังจะเปลี่ยนตัวเลยครับนี่ครับใส่หลังเท้าเน้นครับโอ้โหใครจะไปเซฟได้วะนี่ครับเป็นฟอสเตอร์พยายามพุ่งครับแต่พุ่งไม่ถึงเนาะอ้าว1ประตูต่อ0ครับโอเคครับมาดูสิคะแนนตอนนี้เป็นกันบ้างอันนี้ 6.1 เนาะมันน้อยไปเดี๋ยวผมขออนุญาตเปลี่ยนตัวนะครับขออนุญาตเปลี่ยนตัวเนาะมี CM คนไหนที่พอใช้งานได้เปล่าอ้าวนี่นะครับกูดกันบวก7เนาะแล้วก็ฟิตด้วยนะครับโอ้ตัวนี้มันไม่ค่อยฟิตแต่ว่ามันไม่ได้ครับ FP เราไม่ถึงเนาะ FP มันเยอะเกินไปครับไม่เปลี่ยนก็ได้ครับแต่วันนี้ล้ำหน้าโอ้โหเกือบแล้วครับเมื่อเดี๋ยวจะเปลี่ยนตัวมาขออนุญาตพับเก็บลงเลยเนาะยกมาจังหวะนี้ครับซานโชให้ฮาแลนด์ยังไงได้บอลครับกระโดดมาเอายังบังบอลได้เอาแต่ให้เขาเฉยครับอะไรครับเนี่ยโอ้โหให้ปอพกมาเฉยเลยรู้อยู่ครับว่าเอเจนต์เป็นคนเดียวกันครับแต่ไม่ต้องเล่นด้วยกันก็ได้ครับตอนนี้57นาทีผ่านไปนะครับอาบอลยาวโอ้โหสวยมากครับจังหวะนี้ได้ยังไงโดนจิบฟิชิกไม่โดนครับเปิดมาโอเคเราตัดบอลได้ครับเดินสั้นครับไปแล้วครับพีเซลครับคนทำประตูครับซานโชว่างนะไปแล้วครับซานโชโอ้โหจับบอลลั่นไปครับถึงสมอลลิงเลยทีเรามาดูกันต่อครับออกสิไม่ออกด้วยครับกีดกล้องหลังเราถือว่าค่อนข้างโอเคนะตอนนี้อุ้ยยังบอลได้ครับฮาแลนด์หูไม่หลุดครับเมื่อกี้ซานโชวิ่งไปแล้วแต่ไม่ได้ให้ครับนั่นต้องขึ้นหลังครับนักเตะเริ่มจะวิ่งมั่วแล้วครับทีมเราถ้ามันแผ่นหน้าสามเรื่องกันครับมันนักเตะมันตำแหน่งมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับซานโชไม่ผ่านสมอลลิงครับได้ฟาวหรือล้ำหน้าเนี่ยโอ้ล้ำหน้าครับนึกว่าได้ฟาว66นาทีผ่านไปครับเรามาดูครับพอพวกป่าให้ที่ซานโชให้เอเดล่ายังไงทีพอบอกป่าให้ดาริบินครับจะบินไหนมึงโอ้โหโดนเตะจังหวะนี้ฟาวสิครับจะเล่นเร็วครับเล่นเร็วไหมโอเคไม่เล่นเร็วครับ70นาทีแล้วอีกแค่20นาทีเราจะรักษาสกอร์ได้หรือเปล่าเล่นสั้นแน่นอนเอาเปิดเฉยป่ะจังหวะนี้ไงมงจึงออกมาได้ครับดาเมียนหัวยาวเลยว่ะโอเคฝั่งหนูยังได้บอลน้องพอพวกปลาครับพวกปลาจิ้มเรื่องแฮมโอ้ยพวกปลาจ่ายสวยมากครับจ่ายใส่ก้อยจังหวะนี้ยังไงเปิดไหมเนี่ยปันจังหวะนี้โอเคโอ้ยหมดทิ้งครับพวกปลาเมื่อกี้จ่ายสวยมากครับทุกคนจ่ายใส่ก้อยเนาะอะไรครับเนี่ยเอาต้องการให้อยู่เนาะเฮ้ยไม่เอาครับแบบนี้ไม่เอาก็เสียจุดโทษแน่นอนแบบนี้จุดโทษกูมาแล้วอะไรครับเนี่ยโอ้จุดโทษเลยครับทุกคนทำอะไรของมันวะโอ้ยเกเรโร่เมื่อกี้จุดโทษเลยโรนโดโอ้ตายแกยืนดูครับ1ประตูต่อ1ครับไม่ไหวครับอ่ะเราต้องเปลี่ยนตัวแล้วแหละอะไรครับเนี่ยนี่ครับได้แค่ยินดูแค่นั้นเองโอ้โหมาขออนุญาตเปลี่ยนตัวนะครับดูซิใครคะแนนน้อยสุดคะแนนน้อยสุดเป็นมันฮุมเบลเนาะบิลลิงแฮมนี่ก็น้อยเนาะเลวานดอฟสกี้โอเคเลวานครับผมเจอเลวานออกเนาะ
เอาตรงแทนแล้วกันโอเคแล้วก็เบลลิงแฮมเอาเป็นกุดกันมาน่าจะได้อยู่นะเสมออันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันจะต่อเวลาหรือเปล่าน่าจะต่อแหละมาดูครับไม่รู้ว่ามันเหมือนกับโหมดซุปเปอร์แชมเปี้ยนหรือเปล่าเนาะเฮ้ยเฮ้ยจะหลุดนะฮ้าวเอาแล้วครับเรามาดูต่อครับโอเคสไลด์จังหวะนี้เสียฟาวแล้วครับกุดการพุ่งลงมาเอาใบเหลืองไปกินไหมเนี่ยโอ้ลงมาปุ๊บได้ใบเหลืองไปปั๊บเลยครับอะไรครับจานผมพุ่งลงมาเรนซันโอเคตัดบอลได้ครับไหลให้หาแลนหาแลนหาแลนไปแล้วครับหาแลนหาแลนเร็วกว่าจังหวะนี้เอ้ยยิง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 จังหวะนี้เรียบร้อยครับสองประตูต่อหนึ่งเอ้ยมามาโอ้โหอีวานเปริซิชครับทุกคนลงมาครับซูเปอร์ซับแอสซิสครับจังหวะนี้โอ้โหเล่นกันสวยมากครับฮาแลนด์นี่ก็เร็วครับวิ่งแซงเลยครับเมื่อกี้ดูครับวิ่งแซงเลยครับโดนลมบองหรือเปล่าเนี่ยไม่ถึงนะครับไม่ทันนี่ครับใส่ด้วยซ้ายเรียบร้อยโอ้โหเกือบแล้วครับโอ้ยอย่างนั้นก็นำว่ะมันมากครับช่วงท้ายเกมอีกแล้วครับฮาแลนด์โคตรเร็วเลยครับเข้าซ้ายด้วยเมื่อกี้โอ้แล้วแก้เกมถูกนะครับทุกคนนี่ครับนาทีที่89ครับจะหมดเวลาแล้วครับผู้แต่โทษนะบาดเจ็บ4นาทีเลยนะอะไรครับเนี่ยโอเครักษาสกอร์ไว้ครับมึงกลัวโดนช่วงท้ายเกมครับทุกคนขอแค่ตัดบอลได้เอ้าไปแล้วครับโดนด้วยโอเคเราได้ครับตัดบอลได้แบบนี้ก็น่าจะเรียบร้อยครับชนะนะครับ2ประตูต่อ1โอ้โหมีเสียวครับจังหวะนี้เจอกับฟูทีเมนยูเนาะเล่นมันมากครับนี่ครับโอ้ลุ้นชิบหายวายวอดเลยครับมาดูสถิติกันบ้างครับนี่ครับยิงคนทั้ง2ครั้งเข้ากรอบ2ครั้งแต่เราได้มา2ประตูเนาะฝั่งนู้นได้มา1ประตูครับอัตราการคงบอลฝั่งนู้นเยอะกว่าเราเนาะ 55% เลยแต่โอกาสการเป็นประตูเรา 100% นะครับเพราะว่าเรายิงเข้า2ลูกเนาะเข้าปะทะเราดีกว่า9ครั้งครับฟาว3ล้ำหน้า2เนาะใบเหลือง1มาดูที่คะแนนผู้เล่นบ้างครับอันนี้เป็นวิเซลนะครับนะครับได้ MVP ไปนะครับโอเคครับทุกคนก็เป็นไงกันบ้างครับสำหรับแผน Full Team Dortmund เนาะอันนี้หากใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับหรือว่าใครอยากให้ผมรีวิวทีมก็สามารถทักมาได้ที่แฟนเพจก็ได้นะครับโอเควันนี้ไปแล้วขอบคุณทุกคนมากบ๊ายบายขอบคุณครับ